เพราะอันนี้ใครจะว่าลุงป้อมไม่ตอบโต้คุณทักษิณผมว่าตอบโต้นะแต่นุ่มนวลด้วยรอยยิ้มแต่ว่าบางทีวิธีการชี้แจงโดยที่ไม่ให้เป็นประเด็นต่อเนี่ยก็คือต้องไม่พูดอะไรไงถูกฮะแล้วก็น่าสนใจว่าท่านรองนายกได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มอบโฉนดนะแล้วประชาชนก็มาต้อนรับอย่างอบอุ่นมากทีเดียวครับแต่ว่าก่อนที่จะไปลงพื้นที่เนี่ยสื่อมวลชนก็ดักพลเอกประวิตรไงนะฮะเพื่อที่จะไปสอบถามเรื่องของวิวาทะที่เกิดขึ้นกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะพลเอกประวิตรเนี่ยมีสีหน้ายิ้มแย้มโบกมือทักทายกับสื่อมวลชนปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปมอบโฉนดที่ดินที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะแต่ดูอารมณ์ดีนะเดินมายิ้มนุ่มนวลก็หยอกล้อครับใช่ไหมก็กับคุณทักษิณก็เคยคุยกันสนิทชิดเชื้อระดับคุยกันแบบนั้นขออะไรกันได้เนี่ยแหมเรื่องนี้คงไม่โกรธกันหรอกไม่แต่ว่าผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้าบิ๊กป้อมชี้แจงก็ดีเพราะว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่คุณทักษิณทวิตมาเนี่ยมองในมุมนึงสำหรับการทำข่าวเนี่ยมันก็เป็นการกล่าวหาว่าบิ๊กป้อมมาขอตำแหน่งซึ่งถ้าบิ๊กป้อมไม่อธิบายเลยเนี่ยสังคมก็จะเชื่อว่าเป็นการขอตำแหน่งจริงไงเข้าใจไหมคุณชูวัฒน์ขอตำแหน่งไม่ได้เหรอไม่ใช่ขอไม่ได้แต่ว่าในการนำเสนอประเด็นเนี้ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีการนำเสนอไปต่อว่าบิ๊กป้อมทำอย่างนั้นจริงๆครับอันนี้ถ้าบิ๊กป้อมไม่ต้องการให้สังคมเชื่อว่าทำอย่างนั้นจริงบิ๊กป้อมก็ต้องอธิบายว่าเฮ้ยไม่ได้ไปเกาะโต๊ะผมคิดว่าอันนี้สำคัญนะเพราะว่าผมไม่สามารถเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังได้เกี่ยวกับประเด็นนี้ตอนนี้แต่เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าแต่ประเด็นก็คือว่า อาจจะไม่ได้มีการเกาะโต๊ะก็ได้ไงหรือมีแต่ถ้าบิ๊กป้อมไม่ชี้แจงเลยแล้วยิ้มเฉยๆเนี่ยแล้วถ้าคนไปมองว่ามีการเกาะโต๊ะจริงอ่ะบิ๊กป้อมก็เสียหายไงบิ๊กป้อมไม่พูดไงแต่ว่ามีคนออกมาพูดแทนบิ๊กป้อมหลากหลายมุมเลยนะครับพลโทคงชีพตันตระวันนี้นะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมนะฮะก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าประชาชนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นและต้นเหตุมาจากอะไรดังนั้นอย่าไปพูดแค่ปลายเหตุทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนยืนยันว่าบ้านเมืองของเราอยู่ด้วยกฎหมายหากดำเนินการอะไรไปแล้วก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายไม่ใช่นั้นสังคมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้พลโทคงชีพย้ำด้วยนะครับว่าเราต้องยึดหลัก4เคารพ2ความรับผิดชอบนี่เป็นสัญญาประชาคมเลยนะครับครับส่วนที่มีเพจ Facebook เปรี้ยงนะฮะ ที่ออกมาแทบจะตอบโต้แทนพลเอกประวิตรเนี่ยโดยการนำภาพของอดีตนายกทักษิณคู่กับพลเอกสุนทรโคสมพงษ์อดีตผบ.สูงสุดมาโพสต์นะฮะพลโทคงชีพก็บอกงี้นะฮะคุณศศิวงศ์ก็บอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดคือสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นซึ่งพลเอกประวิตรคงไม่ตอบโต้อะไรใครทำอะไรไว้ต่างก็รู้กันอยู่วันนี้สังคมฉลาดขึ้นอย่าไปพาดพิงใครวันนี้ต้องทำให้บ้านเมืองมีความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าเราไม่โทษใครฮะอย่างไรก็ตามพลตรีคงชีพก็บอกว่าไม่มีผลต่อบรรยากาศทางการเมืองขณะนี้นะฮะก็ใครจะมาชี้นำคงไม่ได้แล้วสถานการณ์แบบนี้บรรยากาศทางการเมืองไม่มีผลแต่ว่าการตลาดมีผลมากเพราะว่าหลายคนเอาไปเป็นถูกต้องเอาไปเป็นกลยุทธ์ในการแบบขายของไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็แต่ภาพนี้ที่ปรากฏขึ้นมาก็มีการแต่ว่ามันก็ทำให้เรานั่งคิดเนี่ยว่ามันก็ถ้าพูดถึงไอ้การขึ้นมาดำรงตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยในรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยนะเอาจริงคนซึ่งเป็นระดับหัวกะทิของประเทศเนี่ยก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งในช่วงรัฐบาลคุณทักษิณเยอะไงครับซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างสวยงามมากไงคือเข้าใจผมไหมคือเหมือนกับว่าทหารที่เก่งเนี่ยก็เป็นทหา รแล้วก็อยู่ในกองทัพ ครับคุณมีเทคโนแครตคุณมีรัฐมนตรีคุณมีฝ่ายตรวจสอบทุกคนอยู่ในที่ของตนเองใช่นักการเมืองก็เป็นนักการเมืองการทำงานของประเทศชาติโดยรวมในเวลานั้นมันถึงไปได้ด้วยดีใช่มันถึงไปได้ด้วยดีมันเป็นยุคที่ต้องถือว่าทหารอยู่ในวินัยมากนะแล้วทหารที่ขึ้นมาเป็นผบ.ก็เก่งทั้งนั้นรวมทั้งบิ๊กป้อมครับแล้วคุณดูคนซึ่งทำงานในองค์กรอิสระด้านต่างๆตอนนั้นคือผมคิดว่าก็ตรวจสอบได้เก่งคุณทักษิณก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภาพประเทศมันถึงไปได้ไงทุกคนอยู่ในที่ของตนเองซึ่งเหมาะสมโดยอาชีพของตนเองคุณทักษิณก็เป็นอาชีพนักการเมืองในเวลานั้นใช่แล้วก็อยู่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพด้วยซึ่งเป็นพลเรือนคือนั่นแหละพอคุณทุบทุกอย่างให้มันพังแล้วคุณสลับที่ทุกคนหมดเลยเนี่ยสังเกตดูมันแค่เป็นการสลับเก้าอี้ดนตรีกันนะคาแรคเตอร์เดิมหมดเลยนะฮะสลับเก้าอี้ดนตรีกันหมดปุ๊บทหารมาเป็นนักการเมืองนักการเมืองไปเป็นฝ่ายค้านอยู่ต่างประเทศ
ไปไหนไม่ได้เลยเละนะฮะแต่คุณไพศาลพืชมงคลไม่ได้คิดอย่างคุณปลื้มนะครับใช่เดี๋ยวคุณไพศาลคุณก็ไปให้ราคาเขาขนาดนั้นเออผมก็คิดว่าไม่ควรจะให้ราคาแต่ไม่เป็นไรโอเคนำเสนอก็ได้เดี๋ยวผมจะเล่าต่ออ่าคุณไพศาลนะบอกเลยนะครับว่าตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยมันไม่ได้มาขอกันง่ายๆนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปการไปเกาะโต๊ะขอกันแล้วก็ไม่มีใครไปเกาะโต๊ะขอตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งนี้หรอกกรณีที่เป็นเรื่องเนี่ยกลัวว่าผู้บัญชาการทหารบกคนก่อนๆในขณะนั้นจะไปปฏิวัติจึงต้องไปเชิญนายทหารที่เห็นว่ามีบารมีมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อคนระดับนายกรัฐมนตรีเชิญพบจะให้ไปยืนท่านักเลงได้ไงอ๋อแปลว่าเป็นพลคุณทักษิณเป็นคนเสนอเองใช่ไหมเรียกไปไม่ได้มาเกาะโต๊ะไม่ได้มาเรียกมาพบใช่ไหมไม่คุณไพศาลเขาแค่บอกว่าเวลาพบนายกเนี่ยมันก็ต้องยืนเรียบร้อยจะไปยืนเป็นนักเลงเนี่ยมันไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็จริงใช่ไหมอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่คำว่าเกาะโต๊ะมันไม่ได้เป็นเรื่องความเรียบร้อยไม่เรียบร้อยความหมายของคำว่าเกาะโต๊ะก็คือว่ามาเสนอตำแหน่งมาขอตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยไอ้เรื่องที่กล่าวหาว่าเกาะโต๊ะเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไม่ชี้แจงเนี่ยสังคมมันเชื่อนะใช่เชื่อไปแล้วสังคมมันเชื่อนะใช่เพราะฉะนั้นสำหรับผมมันเสียหายแต่ที่แน่ๆแต่ผมสนุกกับไอ้วิวาทะนี้ระหว่างดร.ทักษิณกับบิ๊กป้อมนะมันสนุกมากแต่ว่าถ้าไม่ชี้แจงก็เสียหายสำหรับผมครับฮะแต่คุณไพศาลเป็นขาโต๊ะเหรอคุณไปรู้เรื่องเขาเนี่ยตอนนั้นคุณไพศาลก็เป็นขาโต๊ะอยู่เหรอถึงรู้เรื่องเขาไปหมดโอเคโอเคเราจะจบเรื่องเกาะโต๊ะกันนะครับจริงๆมันไม่จบคืองี้ผมเคยสัญญาไว้กับคนดูรายการนี้แล้วว่าเมื่อทั้งหมดนี้จบลงเนี่ยเมื่อผ่านพ้นไปแล้วนะฮะหรือเมื่อคุณชูวัตรและผมอายุ60เนี่ยเราจะเอาความจริงมาเล่าอย่านานขนาดนั้นเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่มันเล่าไม่ได้ในวันนี้มันมีเยอะมากจะอยู่ถึงนะนะใครขึ้นมาอย่างไรเนี่ยจุดเริ่มต้นทางการเมืองอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องคุยครับนะฮะชำระประวัติศาสตร์